องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าอย่างผู้เลี้ยงแกะข้าพเจ้าจึงไม่ขาดสิ่งใดพระกรุณาและความรักมั่นคงของพระองค์ติดตามข้าพเจ้าในทุกวันเวลาของชีวิตวันนี้เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีของเราทุกคนที่จะแนะนำพี่น้องสมาชิกทั้ง4ซึ่งพระบิดาเจ้าทรงเรียกพวกเขาให้ยืนยันพันธสัญญาแห่งความรักนิรันดร์ของพระองค์ด้วยรูปแบบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและตลอดไปในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ซิสเตอร์เทเรซาจันเพนกิ่งแก้วเพชรพระเจ้าค่ะข้าพเจ้ามาเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระองค์วันนี้ต่อหน้าหมู่คณะและพี่น้องทั้งหลายที่ร่วมชุมนุมกันณที่นี้ข้าพเจ้าขอมอบถวายตนทั้งครบแด่พระองค์ด้วยใจอิสระขอปฏิญาณตนว่าจะถือความบริสุทธิ์ความยากจนและความน้อมน้อมเชื่อฟังตามแนวทางแห่งพระวรสารตลอดชีพต่อซิสเตอร์อันนามาริอาต่อวิเชียนผู้แทนอัครธิการินีดังที่ระบุไว้ในธรรมนูญของคณะธิดาแม่พระองค์ประทับดิฉันได้เขียนคำปฏิญาณนี้ด้วยตนเองและจะลงชื่อกำกับบนพระแท่นเพื่อชีวิตของดิฉันจะได้ร่วมสวมกับเครื่องบูชาของพระคริสต์เจ้าตลอดไปจงเป็นมงกุฎงามในพระหัตถ์ของพระเจ้าราชมงกุฎในพระหัตถ์แห่งพระเจ้าของเจ้าซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทยได้จัดให้มีพิธีการปฏิญาณตนตลอดชีพของสมาชิกจำนวน4รูปได้แก่ซิสเตอร์เทเรซาวิไลพรเต็มอรุณรุ้งซิสเตอร์ลูเซียมาลัยวงนีรนาถซิสเตอร์เทเรซาจันเพนกิ่งแก้วเพชรและซิสเตอร์มาริอามาริวันตันสินทั้งได้มีการรื้อฟื้นการปฏิญาณตนครบ25ปีของซิสเตอร์มาริอาสุภาวรรณโชติผลซิสเตอร์เทเรซาอุศนีธีระพัชระรังสีและรื้อฟื้นการปฏิญาณตนครบ50ปีของซิสเตอร์อนาคราซีธรรมทูตจากประเทศอิตาลีณโรงเรียนมารีอุปถัมภ์สามพรานนครปฐมเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2559โดยมีพระสังฆราชโยแซฟประธานศรีดารุณศิลป์ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณพร้อมด้วยพระสังฆราชโยแซฟลือชัยทาสวิสัยประมุขสังฆมณฑลอุดรธานีพร้อมด้วยคณะสงฆ์จากหลายสังฆมณฑลและจากคณะนักบวชต่างๆรวมทั้งสัตบุรุษจากเหนือจรดใต้ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับซิสเตอร์ผู้ปฏิญาณตนพิธีในวันนี้ได้ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายแต่สง่าลึกซึ้งและเปี่ยมด้วยความหมายของการปฏิญาณตนเป็นนักบวชตลอดชีพและความรักอันสัตย์ซื่อของพระเจ้าตลอด25ปีและ50ปีซึ่งลำดับพิธีเริ่มด้วยผู้ใหญ่ฝ่ายคณะขานชื่อผู้ปฏิญาณตนแต่ละคนและผู้ปฏิญาณตนตอบรับซึ่งเป็นดังการแสดงความปรารถนาที่จะเดินบนหนทางแห่งชีวิตของการเป็นผู้รับเจิมโดยมอบตนเองแด่พระองค์ในพระศาสนาจักรทั้งครบตลอดไปเพื่อภารกิจการอบรมทั้งครบแก่เยาวชนในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์หลังจากการเทศเตือนใจประธานในพิธีสอบถามความสมัครใจของผู้ปฏิญาณตนเมื่อผู้ปฏิญาณตนกล่าวความสมัครใจแล้วได้มีการขับร้องบทเร้าวิงวอนนักบุญทั้งหลายเพื่อว่าผ่านทางการทูลวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระนางมารีและนักบุญทั้งหลาย
พระบิดาจะทรงโปรยปรายพระหัตถ์ทานอันอุดมมายังซิสเตอร์เหล่านี้ซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรรไว้ตั้งแต่นิรันดรหลังจากนั้นผู้ปฏิญาณตนได้กล่าวปฏิญาณตนต่อหน้าผู้แทนของท่านอัครธิการินีซิสเตอร์อันนามาริอาต่อวิเชียนจึงได้มีการลงนามสัญญาบนพระแท่นว่าจะถือซื่อสัตย์จนตลอดชีพตามคำปฏิญาณที่ให้ไว้ด้วยตนเองต่อจากนั้นพระสังฆราชได้สวดบทอวยพรอย่างสง่าแก่ผู้ปฏิญาณตนให้พวกเขาเปี่ยมด้วยความยินดีโปรดบันดาลให้พวกเขาเป็นเครื่องบูชายัญศักดิ์สิทธิ์ทรงชีวิตและเป็นที่ศพพระทัยพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดทรงแผ่พระพลานุภาพของพระองค์ทำให้พวกเขาละไมคล้ายคลึงกับพระคริสต์เจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ยากจนและนอบน้อมเชื่อฟังพร้อมทั้งมีความเข้มแข็งและแน่วแน่มั่นคงที่จะติดตามพระองค์ตลอดไปตามจิตตารมณ์ของคณะโอกาสนี้ในนามของพระศาสนาจักรซิสเตอร์มาริอาได้กล่าวต้อนรับผู้ปฏิญาณตนไว้ในครอบครัวตลอดไปด้วยความสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวและการแบ่งปันฉันพี่น้องด้วยความยินดีในสิ่งที่เป็นและสิ่งที่มีและประธานในพิธีได้มอบมงกุฎกุหลาบงามแก่ผู้ปฏิญาณตนตลอดชีพอันเป็นสัญลักษณ์ภายนอกของพิธีที่สง่างามของการมอบถวายตนนอกจากนี้หลังพิธีการปฏิญาณตนตลอดชีพแล้วได้มีการรื้อฟื้นการปฏิญาณตนโอกาสครบ25ปีและ50ปีของสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในช่วงท้ายของพิธีผู้แทนผู้ปฏิญาณตนได้กล่าวขอบคุณพระสังฆราชคณะสงฆ์และแขกผู้มีเกียรติรวมทั้งผู้อยู่เบื้องหลังการจัดเตรียมงานและสถานที่ต่างๆทั้งด้วยคำภาวนาการสนับสนุนในด้านต่างๆและการทำให้พิธีในวันนี้ผ่านไปอย่างดีในความสงบศรัทธาสง่าและสวยงามวันนี้จึงเป็นวันแห่งความยินดีอีกวันหนึ่งที่เราจะร่วมกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ที่ทรงติดตามเราแต่ละคนตลอดมาในบทบาทและตามสถานะที่พระองค์ทรงพระประสงค์จึงเชิญเราได้ร่วมขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกับบรรดาซิสเตอร์ผู้ปฏิญาณตนตลอดชีพซิสเตอร์ผู้ฉลองสุวรรณสมโภชหิรัญญสมโภชแห่งชีวิตนักบวชและพร้อมกับสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์สำหรับพระพรแห่งกระแสเรียกอีกทั้งพระพรมากมายที่พระเจ้าทรงประทานให้ตลอดเส้นทางในชีวิตที่ผ่านมาและจะนำหน้าไปตลอดก้าวเดินแห่งชีวิตเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์พระเจ้าข้าพระเจ้าอยู่นี่
ข้าพเจ้าพร้อมที่จะก้าวเดินไปบนหนทางที่ทรงเรียกข้าพเจ้าเพราะเมื่อพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่กลัวสิ่งใดพระคาถาและทานพระกรของพระองค์ช่วยให้ข้าพเจ้าอุ่นใจพละกำลังทั้งหมดของข้าพเจ้ามาจากพระองค์ตลอดทางเดินสายนี้ข้าพเจ้าจะประกาศพระนามของพระองค์ประกาศถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์แก่นานาชาติให้ทุกคนได้รู้ว่าข้าพเจ้ารักพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักข้าพเจ้าตลอดนิรันดร์กาลในนาทีพระปราณีข้าสุขชีวาThank you.
ที่จีนจ้า